สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะกลับมาเจอกับครูโบอีกแล้วนะคะวันนี้เรายังคงเรียนอยู่ในเรื่องเดิมนะคะก็คือคําวิเศษนะคะขยายคําจําให้แม่นนะคะตัวชี้วัดก็คือนักเรียนสามารถระบุชนิดและหน้าที่ของคําในประโยคได้นะคะคลิปที่แล้วนะคะเราก็เรียนกันไปแล้วนะคะมีทั้งบทอ่านน้ำเรื่องลักษณะของคำวิเศษตัวอย่างคำวิเศษแล้วก็ประโยคที่มีคำวิเศษนะคะแล้วก็สรุปความรู้นะคะแล้วก็มีแบบฝึกทักษะด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาทวนกันก่อนนะคะจากบทเรื่องนะคะรักป่ารักธรรมชาตินะคะเบื้องหน้าฉันคือเทือกเขาสลับซับซ้อนสูงตระหง่านเทียมเมฆเห็นได้แต่ไกลนะคะต้นไม้น้อยใหญ่ขึ้นหนาทึบในป่าเสียงนกร้องและเสียงสิงสาราสัตว์นานาชนิดดังมาเป็นระยะระยะประสานกันฟังเพลินไพเราะบนลานทุ่งหญ้ากว้างนั้นดอกไม้ป่าหลากสีชูช่อส่งกลิ่นหอมอบอวลแทรกอยู่ในอากาศบริสุทธิ์หมู่ผีเสื้อบินว่อนหาน้ำหวานจากเกสรดอกไม้ธรรมชาติช่างงดงามยิ่งนักฉะนั้นทุกคนจึงควรช่วยกันรักษาป่าไม้ไว้ให้คงอยู่กับเราตราบนานเท่านานนะคะทีนี้นะคะคำที่เป็นตัวหนานะคะก็จะได้แก่คำว่าตระหง่านไกลนาทึบระยะระยะไพเราะหอมว่อนนานเท่านานนะคะคำเหล่านี้ครูโบบอกไปตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วนะคะว่ามันคือคำวิเศษนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของคำวิเศษกันอีกรอบหนึ่งนะคะคำวิเศษก็คือคำที่ทำหน้าที่ขยายคำกริยานะคะมักจะอยู่หลังคำกริยาที่ขยายนะคะแต่ถ้าเป็นคำกริยาสกรรมหรือว่าคำกริยาที่ต้องการกรรมเนี่ยคำวิเศษก็มักจะไปอยู่หลังคำนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยคนั้นนั่นเองค่ะตัวอย่างคำวิเศษนะคะก็จะมีคำว่าร่ำรวยเล็กน้อยฟุ่มเฟือยบริสุทธิ์หงอยเหงายากจนพอดีบอบบางสดชื่นท้องเสียร่มรื่นเหมาะสมคล่องแคล่วงดงามเด็ดขาดขรุขระรุนแรงเฉลียวฉลาดหนาแน่นแล้วก็คำสุดท้ายก็คือคำว่าใหม่เอี่ยมนะคะทีนี้มาดูประโยคนะคะประโยคอันนี้จากคลิปที่แล้วครูโบก็อธิบายไปแล้วแต่ว่าวันนี้เราจะมาทวนกันอีกหนึ่งรอบนะคะประชาชนชมการแสดงกันอย่างล้นหลามอย่างล้นหลามก็เป็นคําวิเศษนะคะบัวลอยปริ่มน้ํานะคะคําวิเศษก็คือคําว่าปริ่มค่ะบึงใหญ่มีบรรยากาศสงบเงียบนะคะคําวิเศษก็คือคําว่าเงียบค่ะรวงข้าวปลิวสวัยคำว่าสวัยก็เป็นคำวิเศษนะคะครอบครัวอยู่กันอย่างอบอุ่นนะคะกันอย่างอบอุ่นก็เป็นคำวิเศษบ้านนี้อยู่สบายคำว่าสบายก็เป็นคำวิเศษค่ะมาดูประโยคกันบ้างนะคะพ่อปลูกต้นไม้ร่มรื่นนะคะบ้านจึงน่าอยู่ร่มรื่นหมายถึงมีร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ๆที่ทำให้เกิดความรื่นรมย์ใจนะคะคนที่ใช้เงินฟุ่มเฟือยจะยากจนคำว่าฟุ่มเฟือยก็จะหมายถึงใช้จ่ายโดยไม่คำนึงถึงความสิ้นเปลืองเกินความจำเป็นนั่นเองค่ะแม้คุณยายจะมีอายุมากแต่ยังเดินคล่องแคล่วคล่องแคล่วก็จะหมายถึงว่องไวหรือว่าสามารถทำได้รวดเร็วนะคะบริเวณที่มีต้นไม้ขึ้นหนาแน่นจะมีอากาศบริสุทธิ์หนาแน่นหมายถึงคับคั่งแออัดนะคะช่างคนนี้แกะสลักบานประตูได้งดงามยิ่งนักงดงามหมายถึงสวยดีงามค่ะสรุปความรู้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะคำวิเศษก็คือคำที่ทำหน้าที่ขยายคำกริยาโดยจะอยู่หลังคำกริยาที่ขยายนะคะหรือว่าอยู่หลังกรรมนั่นเองนะคะจะทำให้คำกริยาที่ขยายเนี่ยมันมีความหมายชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะ
ทีนี้เรามาทำแบบฝึกหัดพร้อมกันนะคะหน้า64จนถึง66นะคะในหนังสือแบบฝึกหัดเล่มไก่เล่มนี้นะคะมาดูข้อแรกกันก่อนนะคะข้อแรกก็คือให้นักเรียนเลือกคำวิเศษที่กำหนดเติมในช่องว่างนะคะแล้วสังเกตหน้าที่ของคำเหล่านั้นนะคะเขามีคำมาให้ทั้งหมด5คำนะคะก็มีเกลื่อนกราดยาวระฟ้าระยิบระยับแล้วก็คำว่าสนิทนะคะทีนี้เรามาดูคำแรกกันก่อนนะคะคำแรกคือไว้ผมไว้ผมยาวนั่นเองนะคะคำที่สองคำว่าหลับนักเรียนลองดูสิคะว่าหลับอะไรหลับสนิทนั่นเองนะคะคำว่าสนิทก็เป็นคำวิเศษนะคะส่องแสงอันนี้น่าจะเป็นรูปดาวนะคะดาวก็ต้องส่องแสงยังไงคะระยิบระยับนะคะตึกสูงตึกสูงอะไรเอ่ยคำตอบนะคะก็คือตึกสูงระฟ้าระฟ้าก็คล้ายๆกับเกือบคือเปรียบเทียบเป็นการเปรียบเทียบนะคะว่าตึกสูงระฟ้าก็คือตึกเนี่ยมันสูงจนเกือบจะถึงท้องฟ้าอยู่ใกล้ๆท้องฟ้านั่นเองนะคะและคำสุดท้ายก็คือหล่นเกลื่อนกราดค่ะคำว่ายาวคำว่าสนิทคำว่าระยิบระยับคำว่าระฟ้าและเกลื่อนกราดนะคะเป็นคำวิเศษทั้งหมดเลยต่อไปนะคะข้อที่1ใหญ่ในหน้า64นะคะให้นักเรียนเขียนคำตรงข้ามกับคำวิเศษที่กำหนดแล้วอ่านคำเหล่านั้นข้อที่1คำว่าใกล้นะคะคำที่ตรงข้ามกับคำว่าใกล้ก็คือคำว่าไกลค่ะข้อ2นะคะซ้ายก็จะตรงข้ามกับคำว่าขวาค่ะทีนี้ข้อ3นะคะช้าตรงข้ามกับเร็วนะคะคำที่สี่สูงตรงข้ามกับต่ำหรือเตี้ยก็ได้นะคะแล้วก็คำที่ห้าคำว่าถูกตรงข้ามกับแพงหรือผิดก็ได้นะคะถูกตรงข้ามกับผิดหรือถูกตรงข้ามกับแพงก็ได้นะคะข้อที่หกนะคะมากตรงข้ามกับน้อยนะคะข้อที่เจ็ดก่อนตรงข้ามกับหลังค่ะข้อที่8นะคะสะอาดตรงข้ามกับสกปรกค่ะแล้วก็คำที่9นะคะดีตรงข้ามกับชั่วก็ได้นะคะหรือเลวก็ได้นะคะดีตรงข้ามกับชั่วหรือว่าดีตรงข้ามกับเลวถูกต้องทั้งหมดนะคะกลางคืนก็จะตรงข้ามกับคำว่ารางวัลค่ะข้อที่สองใหญ่นะคะให้นักเรียนจำแนกชนิดของคำโดยนำอักษรย่อไปเติมลงในช่องว่างนะคะทีนี้อักษรย่อจะมีทั้งหมด3ตัวนะคะก็คือกไก่นะคะกไก่หมายถึงคำกริยานะคะนหนูก็จะหมายถึงคำนามแล้วก็วแหวนหมายถึงคำวิเศษนะคะข้อ1แก้วน้ำนักเรียนคิดว่าแก้วน้ำเป็นคำอะไรคะเป็นคำกริยาคำนามหรือว่าคำวิเศษแก้วน้ำเป็นคำนามนะคะเพราะฉะนั้นเติมนอหนูลงไปนะคะทีนี้ข้อ2คำว่ากังวานค่ะกังวานเป็นคำวิเศษค่ะข้อที่3นะคะพักผ่อนเป็นคำกริยาค่ะข้อที่4วุ่นวายก็เป็นคำกริยานะคะข้อที่5อ่อนโยนเป็นคำวิเศษค่ะข้อที่6กลมกล่อมเป็นคำวิเศษนะคะกังหันเป็นคำนามค่ะแล้วก็ข้อที่8แบดมินตันนะคะแบดมินตันก็เป็นคำนามค่ะข้อที่9สะบั้นเป็นคำวิเศษนะคะส่วนมากจะใช้กับคำว่าขาดก็คือขาดสะบั้นนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อที่10โฆษณาหมายถึงเป็นคำชนิดไหนคะคำกริยานั่นเองนะคะคือการโฆษณานั่นเองค่ะ
ข้อที่สามใหญ่นะคะให้นักเรียนขีดเส้นใต้คำวิเศษในประโยคแล้วบอกว่าทำหน้าที่ขยายคำใดนะคะตัวอย่างให้มาคือนักเรียนยืนเคารพธงชาติเรียบร้อยคำวิเศษก็คือคำว่าเรียบร้อยขยายคำว่ายืนเคารพนั่นเองก็คือยืนเคารพแบบเรียบร้อยนะคะทีนี้ข้อหนึ่งน้องนอนหลับสนิทในเปลคำวิเศษคือคำว่าสนิทค่ะขยายคำว่าหลับนั่นเองก็คือหลับสนิทนะคะข้อที่สองแม่น้ำเจ้าพระยาไหลแรงในฤดูฝนคำกริยาคือคำว่าอะไรแล้วคำวิเศษคือคำว่าอะไรนะคะนักเรียนต้องหาคำกริยาให้เจอก่อนนะคะแล้วค่อยมาดูว่าคำวิเศษคือคำว่าอะไรข้อนี้คำวิเศษคือคำว่าแรงนะคะขยายคำว่าไหลนั่นเองค่ะฉันดีใจมากที่จะได้ไปเที่ยวทะเลคำวิเศษคือคำว่ามากค่ะขยายคำว่าดีใจแม่เลือกซื้อเสื้อผ้าอย่างพิถีพิถันคำวิเศษคือคำว่าอย่างพิถีพิถันนะคะขยายคำว่าเลือกซื้อนั่นเองนะคะก็คือแม่เนี่ยเป็นคำนามแม่เป็นประธานใช่ไหมคะแม่ทําอะไรแม่เลือกซื้ออะไรถูกเลือกซื้อเสื้อผ้าเพราะฉะนั้นอย่างพิถีพิถันต้องเป็นคําวิเศษมาขยายลักษณะของการซื้อไม่ได้ขยายลักษณะของเสื้อผ้านะคะข้อสุดท้ายเด็กที่ออกกําลังกายสม่ําเสมอจะมีสุขภาพแข็งแรงคําวิเศษคือคําว่าสม่ําเสมอนะคะขยายคําว่าออกกำลังกายค่ะข้อต่อไปนะคะข้อที่สี่ใหญ่ให้นักเรียนแต่งประโยคโดยใช้คำวิเศษที่เขากำหนดมาให้ข้อหนึ่งนะคะเขาให้คำว่าระมัดระวังมาอันนี้ให้นักเรียนแต่งเองนะคะแต่ว่าครูโบยกตัวอย่างให้ก็คืออันนี้ตัวอย่างนะห้ามลอกนะคะเขาขับรถอย่างระมัดระวังเพราะถนนลื่นนักเรียนก็อาจจะแต่งว่าคุณพ่อขับรถอย่างระมัดระวังคุณแม่ขับรถอย่างระมัดระวังผมเดินด้วยความระมัดระวังอันนี้ได้หมดเลยนะทีนี้ข้อ2คําว่าพอดีเราจะแต่งได้ว่ายังไงบ้างถ้าเรากินอยู่อย่างพอดีชีวิตก็จะมีความสุขหรือนักเรียนอาจจะบอกว่าฉันทานข้าวมื้อเย็นแต่พอดีก็หมายความว่าเรากินข้าวตอนเย็นเนี่ยแบบพอดีไม่กินจนจุกเกินไปหรือว่าอิ่มเกินไปนั่นเองนะคะข้อที่สามคำว่าไพเราะถ้าแต่งประโยคก็จะแต่งได้ว่าพ่อร้องเพลงได้ไพเราะจับใจค่ะทีนี้ต่อไปนะคะการฝึกระบุชนิดและหน้าที่ของคำวิเศษในประโยคทำให้เราเนี่ยสรุปความรู้เรื่องคำวิเศษได้ดังนี้ก็คือคำวิเศษคืออะไรจำได้ไหมคะครูโบสอนตั้งแต่ต้นคลิปแล้วก็คลิปที่แล้วคำวิเศษคือคำที่ทำหน้าที่ขยายคำกริยานะคะประโยชน์ของคำวิเศษคืออะไรประโยชน์ของคำวิเศษก็คือทำให้คำกริยาที่ถูกขยายเนี่ยมันมีความหมายชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะตำแหน่งของคำวิเศษอยู่ที่ไหนตำแหน่งของคำวิเศษก็คืออยู่หลังคำกริยาที่ถูกขยายหรือว่าอยู่หลังกรรมนั่นเองนะคะตัวอย่างคำวิเศษอันนี้นักเรียนดูจากเล่มม่วงก็ได้นะคะห้ามลอกครูโบนะไปหาเอาในเล่มม่วงนะลูกจริงใจปราดเปรียวแน่นอนอันนี้คือคำวิเศษนะคะข้อสุดท้ายทำเหมือนเดิมเลยให้นักเรียนขีดเส้นใต้คำวิเศษในประโยคนะคะแล้วบอกหน้าที่ของมันว่ามันทำหน้าที่ขยายคำไหนนะคะประโยคแรกดวงจันทร์ส่องแสงสว่างไสวในคืนวันเพ็ญอันนี้ครูโบบอกไปแล้วว่านักเรียนจะต้องหาประธานก่อนว่าประธานคืออะไรกริยาคืออะไรแล้วมีกรรมไหมแล้วก็ลองดูส่วนที่เหลือว่าคําไหนที่มันน่าจะเป็นคําวิเศษนะคะดูตัวอย่างข้อแรกดวงจันทร์ส่องสว่างไสวในคืนวันเพ็ญคําวิเศษคือคําว่าสว่างไสวนั่นเองนะคะขยายคําว่าดูนะดวงจันทร์เป็นประธานใช่ไหมดวงจันทร์ทําอะไรดวงจันทร์ส่องแสงเพราะฉะนั้นส่องแสงต้องเป็นคำกริยาสว่างไสวขยายอะไรก็ต้องขยายคำว่าส
ส่องแสงนั่นเองนะคะสว่างไสวจะต้องขยายคำว่าส่องแสงค่ะข้อที่สองนะคะพ่อล้างรถอย่างคล่องแคล่วคำวิเศษคือคำว่าอย่างคล่องแคล่วนะคะทีนี้พ่อเป็นประธานใช่ไหมคะพ่อทำอะไรพ่อล้างพ่อล้างอะไรล่ะล้างรถแสดงว่ารถเป็นกรรมทีนี้คำว่าอย่างคล่องแคล่วขยายอะไรขยายล้างหรือว่าขยายรถดูสิต้องขยายล้างนะคะว่าพ่อล้างเนี่ยล้างยังไงล้างอย่างคล่องแคล่วเลยข้อที่สามนะคะลมพายุพัดแรงจนต้นไม้โค่นคำวิเศษก็คือคำว่าแรงนะคะขยายคำว่าพัดนั่นเองค่ะว่าพัดยังไงก็คือพัดแรงนะคะข้อที่สี่ดอกปีบหล่นเกลื่อนกราดอยู่ใต้ต้นคำวิเศษคือคำว่าเกลื่อนกราดนะคะขยายคำว่าหล่นนั่นเองค่ะนักกีฬาต่างฝึกซ้อมอย่างเต็มที่เพื่อคว้าชัยชนะมาสู่ประเทศชาติคำวิเศษคือคำว่าอย่างเต็มที่นะคะขยายคำว่าฝึกซ้อมค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจบแล้วนะคะเรื่องคำวิเศษสรุปความรู้ให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะคะคำวิเศษก็คือคำที่มาขยายคำกริยานะคะไม่ว่าคำกริยานั้นจะมีกรรมหรือไม่มีกรรมก็แล้วแต่นะคะโดยตำแหน่งของคำวิเศษเนี่ยจะอยู่หลังคำกริยาแต่ถ้าคำกริยาคำนั้นมีกรรมคำวิเศษก็จะไปอยู่หลังกรรมค่ะสำหรับคลิปนี้จบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ